รับสวัสดีครับพี่น้องผู้ฝ่ายชาวอีสานบ้านนอกของหน้าสายแข็งมักจวดจังคักครับโอ้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 เจออีกเช่นเคยครับพี่น้องก็ต้องบอกว่าอุตุนิยมวิทยาไทยได้ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วันที่22ครับพฤษภาคม2566ครับพี่น้องป้องไปแล้วก็มีฝนจวดมาประมาณนึงแล้วครับพี่น้องทางภาคพื้นอีสานบ้านเฮาครับแต่ก็ไม่ได้ถือว่าการทำงานของฝนเนี่ยเยอะเท่าที่ควรครับผมเท่าที่สังเกตมานะตั้งแต่วันที่22 23 24 25เป็นต้นมาครับฝนก็ยังไม่ค่อยทั่วถึงเท่าไหร่ครับก็รอกันต่อไปเด้อครับพี่น้องสำหรับภาคพื้นที่ฝนยังเข้าไม่ถึงครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติครับกับฟ้าฝนครับฝนก็ย่อมตกไม่ทั่วฟ้าครับพี่น้องเนื่องด้วยสภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่อาจจะมีตัวล่อแล้วก็ตัวดึงทำให้เกิดฝนไม่เท่ากันเด้อพี่น้องมาเริ่มส่องโมเดลค่าฝนกันดีกว่าครับผมเริ่มจากศูนย์นาฬิกาครับที่จะย่างก้าวเข้าสู่วันที่26พฤษภาคมครับ2566โมเดลก็เริ่มขยับไปเรื่อยๆครับจะสังเกตว่าช่วง5นาฬิกาครับได้มีค่าฝนทางอีสานครับตอนกลางครับด้านทิศตะวันออกครับพี่น้องไปถึงอีสานตอนบนเด้อครับเป็นพื้นที่เฝ้าระวังฝนครับพี่น้องจากนั้นครับโมเดลก็ขยับต่อไปครับค่าฝนก็ได้ทยอยครับลงมาตามภาพเด้อครับพี่น้องโมเดลรันไปเรื่อยๆครับพี่น้องเข้าสู่วันที่27ครับไปที่20นาฬิกาครับจากปื้นสีครับมีความหนาแน่นของฝนเกิดขึ้นเด้อพี่น้องป้องไปมีปื้นสีเหลืองไข่แบบนี้ก็น่าจะเดือดใช้ได้ครับทางอีสานตอนล่างสุดเลยครับเริ่มต้นที่โคราชบุรีรัมย์เจ้าเดิมครับพี่น้องต้องบอกว่าโคราชบุรีรัมย์เนี่ยโอ้ฝนเนี่ยเข้าบ่อยครับเข้าบ่อยกว่าเพื่อนครับเท่าที่ผมสังเกตมาครับจากนั้นโมเดลก็ขยับไปเรื่อยๆครับฝนก็เริ่มทยอยขึ้นมาทางอีสานตอนกลางครับพี่น้องและก็จวดทางอีสานฝั่งตะวันออกครับเช่นอุบลครับเป็นพื้นที่เฝ้าระวังฝนเด้อครับผมโมเดลขยับต่อครับพี่น้องขยับต่อไปเรื่อยๆครับฝนก็มีทางอีสานตอนบนเด้อครับจนโมเดลขยับเข้าสู่วันที่28ครับไปที่เวลา17นาฬิกาครับโอ้โหจากภาพครับมีค่าฝนเกิดขึ้นครับทางภาคกลางครับพี่น้องทางภาคกลางครับโอ้สีสันต้องบอกว่าเป็นตะออนซอนครับพี่น้องเป็นตะออนซอนครับปื้นสีเหลืองแดงเถือกสีเหลืองไข่แบบนี้ครับมีเดือดแน่นอนครับพี่น้องส่วนทางโคราชบุรีรัมย์ชัยภูมิครับก็เป็นพื้นที่เฝ้าระวังฝนครับพี่น้องก็ทางนู้นก็ถือว่าจวดบ่อยครับเลยเพชรถัดจากเพชรชิบูรณ์มาครับที่ชัยภูมิอ่ะฝนก็ตกบ่อยเหมือนกันครับพี่น้องจากนั้นครับโมเดลขยับเรื่อยๆครับไปที่20นาฬิกาครับพี่น้องค่าฝนทางอีสานก็ต้องบอกว่าเยอะครับพี่น้องกว้างไปแต่ว่าปื้นสีก็ไม่ค่อยมีแดงถึกเถือกครับพี่น้องไม่ค่อยมีแดงถึกเถือกครับค่าฝนก็น่าจะมีปานกลางถึงหนักครับในบางพื้นที่เด้อในบางพื้นที่เด้อครับพี่น้องพงปลายก็ลุ้นกันเอาครับพี่น้องผมก็อยากจะบอกว่าบางทีปื้นสีมันขึ้นเนี่ยตามโมเดลครับแต่ว่าหน้างานจริงๆเนี่ยฝนก็อาจจะไม่ตกตามค่าของปื้นสีที่เกิดขึ้นเด้อครับพี่น้องอาจจะย้วยไปตกข้างๆหรือว่าไปตกอีกฝั่งนึงเลยครับผมจากนั้นโมเดลก็ขยับไปเรื่อยๆครับพี่น้องไปที่2นาฬิกาครับ2นาฬิกาที่จะย่างก้าวเข้าสู่วันที่29ครับพี่น้องมีกลุ่มฝนหนาแน่นครับทางอีสานตอนล่างครับอย่างสุรินทร์ศรีสะเกษร้อยเอ็ดอุบลยโสธรอำนาจครับเป็นพื้นที่เฝ้าระวังฝนเด้อครับพี่น้องป้องไปจากนั้นโมเดลขยับต่อครับไปที่18นาฬิกาครับค่าฝนทางอีสานก็มีแถวโคราชบุรีรัมย์อีกแล้วครับท่านเป็นพื้นที่เฝ้าระวังฝนครับพี่น้องพอโมเดลรันไปที่22นาฬิกาครับมีค่าฝนเกิดขึ้นทางนครพนมมุกดาหารเด้อพี่น้องป้องไปค่าฝนก็ไปจวดทางอีสานตอนบนครับผมจากนั้นโมเดลขยับต่อไปเรื่อยๆครับในวันที่30 31ไปจนถึงวันที่1มิถุนายนครับ2566ค่าฝนทางอีสานต้องบอกว่าจากการขยับของโมเดลก็แทบจะไม่มีครับพี่น้องมีสีจางๆครับแต่ว่าหน้างานจริงๆผมคิดว่าน่าจะมีฝนตกประมาณ 10-20% ของพื้นที่เด้อครับจากนั้นโมเดลก็รันไปเรื่อยๆครับรันไปเรื่อยๆวันที่2ครับไปที่18นาฬิกาครับก็มีพื้นสีน่าสนใจครับพิกัดก็แถวกาฬสินธุ์มุกดาหารสะพงครับเป็นพื้นที่เฝ้าระวังฝนเด้อครับพี่น้องส่วนพื้นที่อื่นๆครับจากค่าของปื้นสีก็จางๆครับก็อาจจะมีฝนตกประปรายได้ครับในบางพื้นที่จากนั้นโมเดลก็รันไปจนถึงสิ้นสุดการให้ค่าครับก็ค่าฝนที่เกิดขึ้นก็มันก็น่าจะมีประมาณนี้เด้อครับทางอีสานบ้านเฮาครับไล่ตั้งแต่วันที่26จนถึงวันที่2มิถุนายนครับพี่น้องป้องไปก็เอาแค่เป็นแนวทางครับผมอย่าคาดหวังไว้สูงเด้อครับพี่น้องฤดูฝนของปีนี้ครับผมเพราะว่าปีนี้มันเป็นปีของเอลนีโญครับพี่น้องเอลนีโญถ้าความหมายตรงๆที่เข้าใจง่ายก็คือร้อนแล้วก็แรงครับพี่น้องโดยรวมๆน่ะมันร้อนนะครับฝนก็อาจจะตก
ไม่ชุกครับพี่น้องฝนอาจจะตกไม่ค่อยชุกครับแล้วก็ฝนตกห่างๆครับหรือที่พวกเราเรียกว่าฝนขาดช่วงนั่นเองครับพี่น้องอันนี้ก็ต้องมาดูกันที่หน้างานในวันข้างหน้าครับผมแล้วก็ปีนี้ก็ทางอีสานก็ภาษาพื้นบ้านภาษาโบราณก็82ฝนครับพี่น้อง82ฝนครับผมเป็นปีแห่ง82ฝนก็ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องฝนแรงครับพี่น้องขึ้นชื่อลือชาในเรื่องฝนแรงฝนทิ้งช่วงครับก็มาติดตามกันต่อครับว่าในวันข้างหน้าจะเป็นยังไงครับพี่น้องบ้างไปในช่วงนี้ก็บริหารการจัดการเรื่องน้ำแล้วก็หวานข้าวทำนากันดีๆครับพี่น้องเคฟทีนี้ก็จะพาไปส่งข้าวลมครับสำหรับพี่น้องสายบินสายวิ่งว่าวเล่นว่าวอนุรักษ์ว่าวไทยทางอีสานบ้านนากันบ้างเด้อเริ่มจากศูนย์นาฬิกาที่จะย่างก้าวเข้าสู่วันที่26ครับโมเดลก็รันไปเรื่อยๆครับพี่น้องก็ลองสังเกตจากแอนิเมชันลมดูครับปืนสีเป็นฟ้าอ่อนแบบนี้ก็ลมมันไม่ค่อยดีครับพี่น้องไม่ค่อยดีครับไล่ตั้งแต่วันที่26 27 28 29 30 31ครับไปจนถึงวันที่1ครับพี่น้องพอถึงวันที่1ครับช่วง 5:00 นครับจะสังเกตว่าแอนิเมชันลมเนี่ยเริ่มจะดีเด้อครับพี่น้องเริ่มจะดีครับทิศทางลมก็ลมร้อนใช้ได้ครับพี่น้องภาคเช้าของวันที่1เนี่ยปื้นสีเขียวมาผสมก็แบบนี้ก็อาจจะขึ้นบินได้ครับจากปื้นสีตามภาพก็ทางสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลครับไล่ขึ้นมาครับพี่น้องมองไปใครอยากจวดลมร้อนก็จวดได้ครับพี่น้องจวดได้เป็นบาทๆครับค่าลมก็น่าจะมีที่ 13-18 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่วนวันที่2ภาคเช้าก็น่าจะลมดีคล้ายๆกันครับพี่น้องแต่ก็อาจจะมาในระยะสั้นๆครับโอเคครับผมมันก็จะประมาณนี้ได้ครับคลิปนี้สั้นๆครับกับการรายงานตรวจสอบสภาพอากาศฟ้าฝนแล้วก็ค่าลมครับคลิปหน้าก็มาเจอกันใหม่เด้อครับพี่น้องไปสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับผมจวดแน่นอน